ฟังสัมภาษณ์นะครับของท่านเหล่าผบ.ว่าผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็เข้าใจท่านนะครับเข้าใจท่านแล้วก็ไม่ได้ตําหนิท่านเลยนะครับไม่ได้ตําหนิท่านแล้วก็ไม่ได้ทําให้ท่านแต่ว่าก็คือประชาชนอย่างผมน่ะก็อย่างที่บอกว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยก็เอาไปจ่ายตามจุดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องที่ท่านผบ.เหล่าทัพนะครับผบ.เหล่าทัพทุกท่านเนี่ยนะครับได้เป็นสว.นะครับก็คือตามตำแหน่งก็คือมันทำอะไรไม่ได้อะครับก็คือว่ามันกำหนดโดยรัฐธรรมนูญว่านะครับท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับผบ.เหล่าทัพทั้ง6ท่านเนี่ยนะครับทั้ง6ท่านเนี่ยเป็นสว.โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งก็คืออยากไม่อยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเป็นเพราะว่ามันเป็นโดยตำแหน่งซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นและชี้ชัดว่า1รัฐธรรมนูญนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะนะครับแต่งตั้งคนที่นะครับดำรงตำแหน่งแล้วมาดงตำแหน่งสว.แล้วคนที่ดำรงตำแหน่งคนเนี้ยนะครับอย่างผมพูดตรงๆเลยผบ.เหล่าทัพแต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีงานของท่านเพราะท่านต้องดูแลแต่ละเหล่าทัพถูกต้องไหมงานท่านก็เยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วมาบังคับให้ท่านน่ะมาอยู่ในตำแหน่งสว.ท่านก็ไม่สามารถนะครับที่จะมาทำงานในตำแหน่งของสว.ได้ในตำแหน่งของสว.ได้เมื่อไม่สามารถมาทำตำแหน่งข้างในสว.ได้ก็อย่างที่บอกว่าเอ้ยท่านไม่ได้อยากจะเป็นแต่มาโดนบังคับด้วยตำแหน่งและโดยบังคับด้วยรัฐธรรมนูญก็มันก็จะทำให้เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยมีปัญหาถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรแทนที่จะให้คนนะครับที่มีความรู้ความสามารถและมีเวลามาทำหน้าที่ในตำแหน่งสว.อย่างสมบูรณ์กับโดนล็อกด้วยเหตุผลว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นสว.โดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงแล้วก็กำหนดนี้แล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าการคัดเลือกของสว.นะครับครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันมาจากการเลือกของคนคนเดียวอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วสว.ไม่ได้กำหนดว่าท่านผบ.เหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งของสว.ด้วยเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปปัญหานี้จะหมดไปอย่าลืมนะครับว่าท่านผบ.เหล่าทัพทั้งหมดทั้ง6ท่านเนี่ยมีงานมีภารกิจอะไรเยอะแยะมากมายเลยยอมรับอันนี้ผมยอมรับเลยผมยอมรับผมเคารพนะครับว่าท่านจะต้องทำงานในตำแหน่งของท่านท่านต้องดูแลเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยให้มั่นคงต่อประเทศชาติอันนี้ผมเห็นด้วยแต่เพราะท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไงว่าท่านอยู่ในตำแหน่งก็เป็นสว.โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดสว.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งปัญหานี้ก็จะหมดไปเราก็จะได้อีก6คนที่มาทำหน้าที่สว.ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วให้ท่านนะครับผบ.เหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยไปทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้คือประเด็นนึงนะครับประเด็นนึงนะครับที่บอกว่าเข้าใจและเห็นใจท่านผบ.เหล่าทัพทั้ง6ท่านนะครับที่ต้องเป็นสว.โดยตำแหน่งแล้วท่านไม่สามารถมาทำหน้าที่ในตำแหน่งสว.ได้ในตำแหน่งสว.ได้ท่านไม่สามารถมาทำหน้าที่ในตำแหน่งสว.ได้เพราะหน้าที่หลักนะครับในตำแหน่งของท่านเนี่ยมันก็ล้นมืออยู่แล้วงานก็เยอะอยู่แล้วยิ่งเป็นผบ.ตร.ผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็ต้องหูคดีเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมผบ.เราทัพผบ.คือต้องยอมรับยอมรับครับว่าผบ.เหล่าทัพเนี่ยทั้ง6ท่านมีงานในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยล้นมืออยู่แล้วจนไม่สามารถมาทำในตำแหน่งสว.ได้แต่โดนบังคับด้วยรัฐธรรมนูญให้มีตำแหน่งสว.โดยอัตโนมัติมันก็ทำให้ถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วสว.มันต้องมี250คนที่เอามาพิจารณาร่างมาอะไรก็แล้วแต่ลงมติอะไรก็แล้วแต่นะเท่ากับว่าเราขาดกำลังของสว.นะครับขาดกำลังสว.6คนไปทันทีเลยถ้ามองตามนี้คือขาดกำลัง6คนเลยนะครับที่จะมาพิจารณาอะไรหลายอย่างแต่ไม่ได้โทษท่านทั้ง6คนนะครับว่าท่านไม่ยอมมานะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านมีหน้าที่ของท่านในตำแหน่งหลักอยู่แล้วแต่โดนบังคับด้วยรัฐธรรมนูญมันจึงมองให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้มีปัญหารัฐธรรมนูญชุดนี้มีปัญหาเลยครับมีปัญหาเลยที่ทำให้นะครับตำแหน่งสว.เนี่ยขาดหายไปไม่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเห็นชัดๆคือ6คนเห็นชัดๆคือ6คนอันที่2ก็คือการที่นะครับบุคคลคนเดียวเลือกคนมาเนี่ยแล้วไม่ได้คัดคุณสมบัติไม่จะไปไว้วุฒิการศึกษานะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับเอาตามใจของตัวเองตัวเองอยากได้ใครเข้ามาเป็นสว.ก็เอามาเข้าเป็นมันจึงทำให้ประสิทธิภาพของสว.ลดลงไปจึงทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าสว.ชุดนี้ไม่มีประโยชน์
สวชุดนี้มีไว้ทำไมสวชุดนี้นะครับมันเปลืองภาษีของประชาชนอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนแต่ก็อย่างที่บอกประชาชนไม่ได้โทษสวทุกคนแต่โทษสวบางคนเพราะสวหลายๆคนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญอย่างกับสวนะครับผบ.เหล่าทัพอันนี้ก็เข้าใจท่านนะครับก็เข้าใจท่านว่าท่านเองเนี่ยนะครับมีงานหลักของตัวเองแล้วและท่านนะครับและท่านเนี่ยไม่สามารถมาทำงานในตำแหน่งสวได้เพราะงานหลักของท่านเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วในตำแหน่งหลักของท่านอันนี้เข้าใจแต่ก็มีอีกประเด็นนึงครับสำหรับนะครับท่านผบ.เหล่าทัพทั้ง6คนอันนี้ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะก็มีหลายๆคนถามว่าอ้าวถ้าแบบนี้ท่านไม่สามารถมาทำงานในตำแหน่งสวได้แล้วท่านรับเงินเดือนในตำแหน่งสวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกครับว่าท่านรับเงินเดือนในตำแหน่งสวหรือเปล่าแล้วในตำแหน่งสวเขาให้มีผู้ช่วยได้8คนซึ่งก็ต้อง8คนนั้นก็กินเงินเดือนอีกท่านมีผู้ช่วย8คนหรือเปล่านะครับท่านกินอันดับแรกเลยข้อแรกคือท่านกินเงินเดือนในตำแหน่งสวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำหน้าที่ตำแหน่งสวเลยผมไม่รับเงินเดือนตำแหน่งสวอันนี้ก็ขอสรรเสริญท่านถ้าเป็นแบบนี้ขอสรรเสริญท่านขอชื่นชมท่านนะครับขอสรรเสริญท่านขอชื่นชมท่านและในตำแหน่งสวก็สามารถมีผู้ช่วยได้ถึง8คน8คนซึ่งก็ต้องจ่ายเงินรวมๆแล้วสว1คนนะครับจะต้องจ่ายเงินเดือนเดือนละ 200,000 ฝ่ารวมตัวสวด้วยแล้วก็ผู้ช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า6คนเนี่ยแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ของสวเลยนะครับคนละ 200,000 200,000 เอาแค่ตัวเลขกลมๆนะ 200,000 200,000 มันคือร้าน2ที่จ่ายออกไปหรือเปล่าประโยชน์และคำถามตัวท่านเองนะครับตัวท่านเองเนี่ยเข้าใจว่าท่านไม่สามารถมาในตำแหน่งสวได้มาสามารถในตำแหน่งสวได้นะครับไม่สามารถมาได้เพราะท่านมีภารกิจหนักในตำแหน่งของท่านนะครับทั้งผบ.เหล่าทัพทั้งหมดแล้วผู้ช่วยของท่านล่ะครับทำอะไรช่วยอะไรในสวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามสำหรับประชาชนที่อยากจะรู้เหมือนกันหรือว่าท่านนะครับไม่ได้ทำอะไรผู้ช่วยของท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะอะไรครับเพราะท่านมีตำแหน่งหน้าที่และผู้ช่วยของท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่รับเงินเดือนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ปักปั๊มท่านผมไม่ว่าท่านนะครับแต่ประชาชนอย่างผมก็คงจะต้องตั้งข้อสงสัยท่านได้ว่าท่านนะครับมีตำแหน่งนะครับตามรัฐธรรมนูญเป็นสว.โดยอัตโนมัติท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านหนีไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้คำถามคือเมื่อท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสว.ได้อันนี้เข้าใจท่านไม่สามารถเพราะท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผบ.เหล่าทัพถูกต้องไหมดูแลทุกอย่างอันนี้เข้าใจได้แต่ประชาชนก็อยากจะถามว่าท่านรับเงินเดือนในตำแหน่งสว.หรือไม่ท่านรับเงินเดือนในตำแหน่งสว.หรือไม่และนะครับท่านแต่งตั้งผู้ช่วยตำแหน่งสว.มากินเงินเดือนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจเพราะวันนี้เท่ากับว่าสว250คน250คนจริงๆแล้วทำหน้าที่ตำแหน่งของสวเท่ากับตอนนี้หายไป6คนแล้วหายไป6คนก็เท่ากับเหลือแค่250หายไป6ก็เหลือ244คนผู้ช่วยนะครับ1สวเนี่ยมีผู้ช่วยได้8คนแล้วผู้ช่วยทั้งหมดเนี่ยที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเนี่ยทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าทำงานคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนนะครับตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์สวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สวไม่ดีทุกคนนะครับเข้าใจแต่ละสวแต่เราก็ต้องมาพิจารณาสวชุดกลุ่มนี้และเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมอยากจะออกมาพูดอยากจะออกมาถามและอยากจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชนอย่างที่บอกไม่ได้ว่าท่านนะครับทั้ง6คนนี้ที่เป็นผบ.เหล่าทัพไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านไม่ได้ว่าท่านแต่อยากจะถามท่านนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ท่านบอกว่าเข้าใจครับว่าท่านมีตำแหน่งเป็นผบ.เหล่าทัพมีงานเยอะแยะมากมายแต่ท่านต้องเป็นสว.เพราะนะครับเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายกำหนดเป็นสว.โดยอัตโนมัติอ่ะรัฐธรรมนูญมันเอาไว้งั้นแหละเท่ากับวันนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับถึงทำให้ท่านต้องมาเป็นสว.แต่ขณะที่ท่านมาเป็นสว.ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่สว.ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยทำให้สว.หายไป6คนนะครับ
สวที่จะทำงานเต็มเด็บเต็มหน่วยเนี่ยหายไป6คนทันทีนะครับและที่สำคัญไม่พอครับสวเนี่ยนะครับสวเนี่ยนะครับจะต้องมีผู้ช่วยได้8คนผู้ช่วยที่จะทำงานข้างในสภาเกี่ยวกับสวเนี่ยนะครับอีก8คน8 6 48เท่ากับขาดผู้ช่วยไปอีก48คนอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้และที่สำคัญท่านไม่สามารถนะครับมานะครับทำหน้าที่ในตำแหน่งสวได้ท่านกินเงินเดือนในตำแหน่งสวด้วยหรือเปล่าท่านกินตำแหน่งเงินเดือนจากสวด้วยป่ะแต่ถ้าท่านไม่ได้กินเงินเดือนท่านบอกอุ๊ยท่านไม่ได้ทำงานในตำแหน่งสวเลยไม่รับเงินเดือนอันนี้ประชาชนปรบมือและประชาชนโอเคครับแต่ถ้าท่านรับเงินเดือนในตำแหน่งสวปกติแล้วท่านไม่ได้ทำหน้าที่สวท่านก็คิดเอาละกันว่ามันสมควรหรือไม่และถ้าท่านไม่ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งสวท่านแต่งตั้งผู้ช่วย8คนหรือไม่นะครับถ้าท่านไม่ได้แต่งตั้งแล้วไม่ได้กินเงินเดือนตรงนี้พวกผมประชาชนก็ขอปรบมือให้ท่านนะครับแต่ถ้าท่านตั้งคน8คนขึ้นมาเฉยๆเพื่อจะกินเงินเดือนประชาชนทุกคนก็คิดเอาละกันครับว่าท่านผบ.เหล่าทัพเหล่านี้เป็นยังไงสำหรับผมนี่คือข้อสังเกตนี่คือคำวิพากษ์วิจารณ์นี่คือข้อที่ประชาชนอย่างผมอยากจะถามท่านผบ.เหล่าทัพทั้งหลายที่อยู่ในตำแหน่งสว.เข้าใจครับว่าท่านนะครับเป็นสว.โดยตำแหน่งขัดขืนไม่ได้แต่ท่านทำถูกต้องหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะถามฝากเอาไว้นะครับท่านผบ.ตร.และรัฐธรรมนูญมีปัญหาเราต้องแก้เพราะณวันนี้จริงๆแล้วมันเห็นชัดว่าสว.หายไปเพราะท่านผบ.เหล่าทัพทั้ง6คนไม่สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งของสว.ได้และผู้ช่วยอีก8คนก็คือคนนึงนะครับ1สว.มีผู้ช่วย8 8 6 48นั่นหรือเปล่าฝากเอาไว้ให้ประชาชนได้คิดกันนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ